ถ้าเจอจุดที่กดเจ็บมันจะรู้สึกตึงร้าวไปที่แขนนะครับกดเข้าไปมันจะมีกล้ามเนื้ออยู่2มัดดูนะยืดกล้ามเนื้อแล้วยืดแบบนี้เลยแล้วก็จับในลักษณะนี้นะครับดึงไปข้างหลังแบบนี้เคยมีอาการปวดที่บริเวณสะบักตรงนี้ไหมครับในรักแร้นะแล้วก็ปวดตรงนี้นะครับแล้วร้าวลงมาในลักษณะนี้บางทีมาถึงที่ข้อมือเลยเคยมีอาการแบบนี้บ้างไหมครับบางครั้งปวดมากๆเนี่ยยกแขนไม่ขึ้นเลยนะครับหรือว่าเวลาเกร็งแขนเกร็งไม่ได้เลยวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการนวดแก้อาการปวดที่บริเวณสะบักทางด้านในนะครับแล้วก็วิธีการออกกำลังกายเพื่อลดอาการปวดครับก่อนอื่นช่วยเช็คสัญญาณนะครับว่าชมจากที่ไหนสัญญาณชัดไหมเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยอาการที่ว่านะมันเป็นปัญหามาจากกล้ามเนื้อที่บริเวณด้านในตรงนี้นะครับเขาเรียกว่า subscapularis นะเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ในสะบักและหลายคนไม่รู้ว่านี่คือกล้ามเนื้อสะบักนะแต่นี่คือกล้ามเนื้อสะบักแต่เป็นสะบักฝั่งตรงข้ามครับเขาทำหน้าที่ในการเกร็งทำแบบนี้ทำแบบนี้ทำแบบนี้นะครับถ้าเขาทำแบบนี้ได้เขาจะปกติแต่ถ้าใครที่ทำในลักษณะนี้นะลองเช็คโดยการทำอย่างนี้นะครับว่ามันอักเสบไหมเอามือไขว้หลังนี้แล้วก็ดันตัวเหมือนอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็ดันตัวอย่างเงี้ยปุ๊บออกมาถ้าปวดร้าวลงมาเนี่ยใช่ละนี่คืออาการของเขานี้มาดูวิธีการแก้กันครับแก้ไม่ยากมีผนังใช้มือค้ำถ้าใครที่แบบยกแขนไม่ได้นะเป็นแบบนี้มีใครมีอาการนี้กดหนึ่งด้วยนะจะได้รู้กันนะครับประมาณนี้นะค้ำมือไว้แล้วใช้นิ้วโป้งครับนิ้วโป้งแบบนี้จับเข้าไปที่บริเวณรักแร้เนาะเดี๋ยวขออนุญาตถอดเสื้อให้ดูประมาณนี้นะครับนี่แบบนี้แล้วก็มันจะเป็นช่วงรักแร้อย่างนี้ใช่ไหมเราก็จับเข้าไปที่มือเข้าไปอย่างนี้นะครับกดเข้าไปใต้ของสแคปูล่าฝั่งตรงข้ามคือกดในทิศนี้เข้าไปนะครับถ้าเจอจุดที่กดเจ็บมันจะรู้สึกตึงร้าวไปที่แขนนะครับกดเข้าไปมันจะมีกล้ามเนื้ออยู่2มัดมัดนึงจะเป็นกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหนีบแขนลงมาอีกมัดนึงคือกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหมุนแขนเข้านะครับซึ่งตัวนี้แหละที่มักจะมีปัญหานะครับตัวที่เป็น subscapularis ก็ดึงแขนเข้าเหมือนกันนะครับกุบแขนหนีบแขนแบบนี้นะฮะใครที่เป็นไหล่ติดมักจะเจอใครที่มีอาการอักเสบก็จะเจอนะครับเวลานวดเราจะเห็นว่ามันจะเป็นแผ่นในลักษณะนี้เนาะแผ่นลักษณะนี้เวลากดให้ทั่วแผ่นเลยนะกดให้ทั่วเลยนะครับกดค้างนับ1 2 3 4 5แล้วก็ผ่อนแล้วก็ขยับ1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับถ้าใครที่กดแล้วร้าวให้เน้นตรงนั้นนะครับทีนี้บริเวณนี้จะอันตรายนิดนึงคือมันจะมีเส้นประสาทด้วยดังนั้นเวลากดถ้ามีอาการชาหรือมีเพาส์ขึ้นมาตุ๊บๆอย่างเงี้ยก็ให้หลีกเลี่ยงเนาะถ้ากดแล้วรู้สึกเจ็บก็เอาเท่าที่ได้อย่ากดแรงมากครับตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเวลากดแล้วกล้ามเนื้อจะคลายแล้วเวลากดถ้าโดนจะร้าวลงไปที่บริเวณสะบักทางด้านในนะครับหรือยกแขนอย่างนี้ก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเอามือพาดตลอดยกไว้แบบนี้นะครับแล้วก็กดแบบนี้เนาะนี่คือวิธีการแก้ไขนะครับส่วนวิธีการยืดกล้ามเนื้อให้ทำแบบนี้นะครับดูนะยืดกล้ามเนื้อแล้วยืดแบบนี้เลยแล้วก็จับในลักษณะนี้นะครับดึงไปข้างหลังแบบนี้แล้วก็ยืดเข้ามาแบบนี้ตรงๆนะครับตัวนี้มันจะเป็นยืดกล้ามเนื้อทางด้านหน้าตรงนี้นะครับประมาณนี้นะฮะลองเอาไปใช้ดูนะให้นวดก่อนประมาณสักนาที2นาทีนะครับสำหรับกล้ามเนื้อนี้สามารถนวดได้วันละครั้งเลยนะตอนเช้าก็ทีนึงก็ได้ตอนเย็นอีกทีนึงก็ได้นะครับถ้าโดนก็เน้นตรงนั้นหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาสอนท่ายืดที่แบบยืดเฉพาะของเขาอีกหลายๆท่านะครับลองไปใช้ดูใครมีอาการอยู่ไหมมีกดหนึ่งด้วยนะจะได้รู้นะครับก็ประมาณนี้นะครับใครที่อยากให้เราสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างเดี๋ยวจะมาตามอ่านทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่ติดตามนะครับส่วนใครที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพก็อินบ็อกซ์เข้ามาใน Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบาดและจัดกระดูกนะครับเปลี่ยนชื่อเป็นบัณฑิตกายภาพนะเรียกสั้นๆง่ายๆนะครับแชทอินบ็อกซ์เข้ามาหรือว่า LINE ของเราก็ได้ @bandit clinic นะครับ @bundit clinic ครับ @bandit clinic ครับส่วนใครที่อยากรักษาทางกายภาพบัตรถ้าเป็นอาการพวกนี้ก็รักษาได้เนาะเป็นอาการเริ่มต้นของเอ็นหัวไหล่อักเสบหรือว่าตัวไหล่ติดนะครับตัวนี้มารักษาได้นะเบอร์โทร0853699977ครับ0853699977เดี๋ยวพบกันไลฟ์หน้านะครับสวัสดีครับ
และเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสำหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube Channel ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Pas de soleil, pas de soleil.